เปิดมูลเหตุจากทิปไม่ลงชิงผู้ว่ากทม.แง้มผู้ใหญ่ขอให้ถอนตัวสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่ทราบข่าวเป็นอย่างมากเมื่อพลตำรวจเอกจากทิปชัยจินดาอดีตผบตร.ที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.แต่ล่าสุดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนได้ประกาศต่อหน้าผู้สมัครสก.50คนที่ให้การสนับสนุนว่าตัดสินใจว่าจะไม่ลงสมัครผู้ว่ากทม.แล้วทั้งที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจากทิปลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอไม่มีทีท่าว่าจะถอนตัวซึ่งทำให้สก.ทั้งหมดต่างตกใจต่อการประกาศดังกล่าวทั้งนี้มีรายงานสาเหตุที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ประกาศถอนตัวชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคประกาศที่จะส่งสก.ในนามพรรคพลังประชารัฐรวมถึงประกาศที่จะสนับสนุนและส่งผู้ว่ากทม.มาก่อนหน้านี้โดยร้อยเอกธรรมนัสประกาศส่งสก.ในนามพรรคทั้ง50เขตในขณะที่ในส่วนของพลตำรวจเอกจักรทิพย์มีคนที่จะลงสมัครแล้วทั้ง50เขตเช่นกันเท่ากับว่าต้องไปแข่งกันเองและก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์เคยกล่าวว่าไม่ต้องการที่จะแข่งกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.เพราะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่มีความใกล้ชิดตั้งแต่สมัยเป็นข้าราชการตำรวจอีกทั้งในระยะหลังร้อยเอกธรรมนัสมีท่าทีหันไปสนับสนุนพลตำรวจเอกอัศวินมากกว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์จึงอาจจะเป็นเหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยแหล่งข่าวยังระบุอีกว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ไม่ได้กลัวแพ้ไม่ว่าจะเป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธ์แคนดิเดตผู้สมัครลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ที่ผลโพลมีคะแนนนำเนื่องจากนายชัชชาติต้องไปแย่งฐานเสียงเดียวกันกับกลุ่มที่เป็นฐานเสียงของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยหรือแม้แต่ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลในขณะที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์จะแข่งกับพลตำรวจเอกอัศวินซึ่งมีฐานเสียงอยู่ในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้สาเหตุหลักคือไม่ต้องการให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐผู้เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพต้องลำบากใจทั้งนี้เหตุผลของการตัดสินใจในวันนี้เพราะมีผู้ใหญ่ออกมาขอให้ถอนตัวและอาจทำให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ไปทำงานการเมืองด้านอื่นแทนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ